นั่งสบายสบายนะครับทำความรู้สึกตัวสบายสบายปฏิบัติธรรมต้องเช็คทั้งรูปแล้วก็นามเลยนะกายแล้วก็ใจของเรากายเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งแล้วก็ให้ร่างกายมันหายใจของมันเองต้องปรับในท่าที่เราสามารถนั่งได้นานที่สุดเลือดสามารถไหลวนได้ง่ายที่สุดปฏิบัติธรรมคอไม่ตกหลังไม่โก่งถ้าคอตกหลังโก่งเสียบุคลิกนะบางทีคอตกเลือดได้ไปเลี้ยงหัวเลยไปเลี้ยงสมองเลยบางคนนั่งกรรมฐานปวดคอบางคนมึนหัวมันบุคลิกของร่างกายของเราต้องพร้อมหลังตรงคอตั้งเปียกร่างกายเราก็เหมือนดอกบัวลำตัวเราก็เหมือนช่อก้านของดอกบัวศีรษะของเราก็เป็นดอกบัวจิตของเราก็เหมือนความสดใสของดอกบัวนั้นจะถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งทีเอาดอกบัวเหี่ยวๆแห้งๆมาถวายท่านนั้นหลังตรงคอตั้งจิตแช่มชื่นแล้วก็เบิกบานแล้วก็ให้ร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกตัวมันเองจิตเป็นคนสังเกตดูสิร่างกายหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกเมื่อปรับร่างกายแล้วเนี่ยต่อไปก็สังเกตทางใจว่าเจตสิกสามขันธ์ความนึกคิดปรุงแต่งมีอะไรบ้างมีความรู้สึกสุขทุกข์กายโสมนัสโทมนัสทางใจมีสัญญาเรื่องเก่าๆจำได้หมายรู้เรื่องใดเกิดขึ้นไหมมีสังขารเรื่องของอนาคตเรื่องของกุศลเรื่องอกุศลเกิดขึ้นไหมนั้นเวลาที่ใจมันนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันก่อนเอาสติปัฏฐานเริ่มต้นงานก่อนแล้วก็นั่งภาวนาสบายๆวันนี้เราฝึกสตินะฝึกสติเราเน้นกันที่สติ3วันแรกเราจะเน้นกันเรื่องจิตผู้รู้จะทำจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพื่อเราจะได้เอาจิตที่มีคุณภาพกลับไปใช้งานได้ยังไม่เอาความสงบแต่บางท่านที่อาจารย์บอกให้ทำความสงบก่อนเพราะจริตทางนั้นก็ทำตามที่แนะนำไปก่อนได้แต่เมื่อสงบแล้วก็ถอยออกมาเดินสตินั้นสติจำเป็นพยายามกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าหายใจออกระลึกลงร่างกายที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกไปด้วยถ้าเราเอาแต่ลมหายใจอย่างเดียวนั่นคือการเพ่งไปจดจ่อมากเพราะนั้นเห็นลมหายใจเข้าออกก็เห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังรู้สึกสบายสบายเมื่อรู้สึกสบายสบายแล้วก็เอากายเป็นฐานดูกายไปเรื่อยๆดูกายเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งดูไปเรื่อยๆมีการกระทบที่ปัญจทวารทำให้ใจปรุงแต่งมีความกระทบตรงไหนสังเกตจิตของเราเคลื่อนไปไหมไหลไปไหมหรือกระทบแล้วรักดีเพ่งควบคุมเอาไว้และฝึกให้จิตมีสติรู้ทันสภาวะของการเพ่งการไหลการจมกาลมการควบคุมเอาไว้ให้จิตมีสติรู้ทันเมื่อจิตมีสติรู้ทันแล้วก็นำจิตกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมฝึกบ่อยๆบ่อยๆสติปัฏฐาน4ก็เกิดบ่อยความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเพราะฉะนั้นถ้าฝึกสติอย่าไว้ต้องสนใจอารมณ์นะแค่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนั้นเราจะเป้าหมายเราจะเอาจิตก่อนจะเอาสติจะฝึกจิตให้มีคุณภาพก่อนหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สักพักเผลอรู้ว่าเผลอกลับมาสักพักเผลอไปก็หลับแล้วนิ่งหายไปเลยรู้ทันถอยกลับเข้ามาที่ปัจจุบันเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆทำความรู้สึกของการฝึกสติที่เป็นสติปัฏฐาน4หลักมันก็จำเป็นถ้าเราไม่รู้หลักไม่รู้เหตุของการฝึกสติ
ไม่รู้ว่าความเพียรเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญเราก็จะเพลินไปกับอารมณ์ฉะนั้นความเพียรจะช่วยให้เราหลุดออกจากภพสติและสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมะที่คุ้มครองจิตเราไม่ให้ไหลไปกับกระแสของอารมณ์เมื่อไหลไปกับกระแสของอารมณ์สติรู้ทันปั๊บสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานเมื่อสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานขณะนั้นจิตกับสติเกิดด้วยกันแล้วสัมปชัญญะเขาจะทำหน้าที่ควบคุมจิตและสติให้เกิดด้วยกันบ่อยๆต่อเนื่องเมื่อสัมปชัญญะรู้ทันและพาจิตกลับมาที่ฐานเป็นเหตุให้ทีระสัญญาเป็นสัญญาตัวหนึ่งจำอารมณ์ได้ทำบ่อยๆทีระสัญญาก็จำอารมณ์ได้บ่อยตัวทีระสัญญาเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันสามารถทำให้สติเกิดเองอัตโนมัติสติจะเกิดเองอัตโนมัติได้ก็แสดงว่าทีระสัญญามันต้องสะสมสติบ่อยๆจะมีสติถูกสะสมบ่อยๆก็ต้องอาศัยเพียรไปดูอารมณ์บ่อยๆเมื่อเพียรบ่อยสติสะสมแต้มมากขึ้นต่อไปสติเลยเกิดเองอัตโนมัตินี่คือความวิเศษของความเข้าใจและก็ความรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสติตัวจริงเกิดเองเลยไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่ได้มีเจตนาจะให้เกิดต่อไปพอเผลอปุ๊บสติมันดีขึ้นมารู้เองทันทีเลยต่อไปกระทบปุ๊บจิตไปเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้ทันการกระทบแต่ก่อนเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันก็โดดข้ามกำแพงไปเลยนะข้ามตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่ที่อารมณ์ข้างนอกเลยนะแต่การที่รู้ทันแล้วก็กลับมารู้ทันแล้วก็กลับมามันทำให้สติมันแก่กล้าขึ้นคราวนี้พอเห็นปุ๊บมันตั้งอยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นพอได้ยินปุ๊บจิตจะตั้งอยู่ที่ฐานรับรู้การได้ยินซึ่งมันแตกต่างกับสมัยก่อนไหลไปกับอารมณ์แต่พอเห็นแล้วมีความสุขมันจะรู้เลยพอเห็นเกิดขึ้นปุ๊บมันเลื้อยในมีความสุขทางใจนั้นการเห็นเป็นเหตุให้มีความสุขเกิดขึ้นจิตก็อยู่ที่ฐานรับรู้กันเลื้อยขึ้นของความสุขอันนี้คือจิตมีคุณภาพนะเขาเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นนี่คือสมาธิที่เรียกว่ารักขณูปนิชฌานเป็นผลจากการฝึกสตินั้นคนที่ฝึกสติจนจิตเกิดเองอัตโนมัติเพราะเขาเพียรจนพอละแต่คนไหนที่ฝึกสติยังไหลไปกับอารมณ์ยังจมกับอารมณ์อยู่แสดงว่าเรายังฝึกไม่พอหรืออาจจะฝึกผิดนั้นหลักก็สำคัญก็ต้องหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็อยู่กับกรรมฐานระลึกลงในปัจจุบันสบายๆระลึกลงปัจจุบันที่วิหารธรรมไม่ใช่เพ่งที่วิหารธรรมนะระลึกลงสบายๆสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปอยู่กับปัจจุบันไปสักพักขันห้ามันเด้งขึ้นมาพอเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือคิดขึ้นมาปวดขาขึ้นมาเบื่อขึ้นมาขี้เกียจขึ้นมาง่วงขึ้นมาพอมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สังเกตจิตที่ถ้าไหลไปหาอารมณ์จมกับอารมณ์หรือเพ่งควบคุมเอาไว้วิธีปฏิบัติก็คือรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็คือจิตที่หลงไปที่ทางสุดโต่งสองทางพอรู้ทางทันปุ๊บพาจิตกลับปฏิฐานเราก็ได้สติปัฏฐาน4 1ขณะอันนี้คือหลักนี้ปฏิบัติตอนไหนตรงที่กระทบเนี่ยตรงที่เบื่อตรงที่ง่วงตรงที่ขี้เกียจตรงที่ปวดขาตรงที่ไม่อยากภาวนานี่แหละคือเวลาต้องภาวนาต้องฝึกจิตตรงนี้มันถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะเพลินให้รู้ว่ามีสติเอาเราจะวัดผลตรงที่กระทบปุ๊บเนี่ยเรามีสติไหมกำลังของจิตเป็นยังไงบ้างวันนี้ฝึกสติสายๆบ่ายๆเนี่ยทุกคนจะต้องมีการบ้านมาส่งนะว่าเป็นยังไงบ้างเผลอไหมเผลอแล้วรู้ทันไหมอยู่ที่ฐานบ่อยไหมเพราะฉะนั้นเราฝึกมาของเราบ่อยๆแล้วเราจะต้องมีอินทรีย์ของสติได้ง่ายขึ้นทำความรู้สึกตัวสร้างบารมีด้วยนะถ้าฝึกสติก็จะมีวิริยะคือความเพียรขันติคือความอดทนสัจจะคือตั้งใจเจตนาแล้วต้องทำให้ได้
ประกอบด้วยสติในการฝึกสติของเรานั้นรู้สบายสบายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่ที่ฐานสบายสบายง่วงปุ๊บรู้ว่าง่วงรู้ว่าง่วงปุ๊บจิตไหลไปหาความง่วงรู้ทันถอยกลับมาเห็นร่างกายนั้นจิตจะสลัดความง่วงแล้วกลับมาที่รู้สึกตัวมันจะรีเฟรชตัวมันเองสักพักกายโยกจะโยกปุ๊บรู้ทันปั๊บทันทีถอยกลับมาที่ปัจจุบันลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกปิดตัวติดต่อทำความรู้สึกเร้าความรู้สึกขึ้นมาอย่าปล่อยให้นิวรณ์ครอบงำให้สติอยู่กับจิตเรารู้สึกสบายสบายนะครับค่อยๆสังเกตนะที่เรานั่งกันเป็นชั่วโมงเพราะเราต้องการให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมาเราไม่ได้นั่งให้มันดีนะเรานั่งมันปวดขาขึ้นมานั่งมันเบื่อขึ้นมานั่งให้มันง่วงขึ้นมานั่งให้มันขี้เกียจขึ้นมานั่งให้มันสุขปิติขึ้นมาให้ขันห้ามันเด้งแล้วคราวนี้เราจะได้ฝึกตรงนั้นนะวิกฤตคืออาหารกับกรอบของเราแล้วนั้นเราจะฝึกให้เคยชินในการอยู่กับขันที่มันรุมเร้าต่อไปเรามีวิกฤตของชีวิตมีปัญหาของชีวิตเราจะสามารถมีเครื่องมือออกจากทุกข์ได้เราไม่ได้มานั่งเพื่อจะเอาดีเพื่อจะเอาสงบแต่เรามานั่งเพื่อให้สติสมาธิปัญญามันเจริญเราจะได้มีอินทรีย์ที่แก่กล้าเราจะสามารถพ้นทุกข์ได้แล้วยิ่งการเกิดของเราชาตินี้เป็นการเกิดที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดของสังสารวัฏเลยเพราะเราเกิดมาพร้อมกับการได้เป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธแล้วเรามีศรัทธาประสาทะที่จะมาเป็นอุบาสกอุบาสิกามานั่งใกล้พระรัตนตรัยมาสอบถามมาเรียนรู้มาฟังธรรมเรามีโอกาสได้เรียนรู้ถึงมรรควิธีเราได้เรียนรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดของทุกข์เรารู้ได้ว่ามันจะต้องดับไปได้นิโรธหรือการดับแล้วเราเข้าถึงวิธีของการปฏิบัติหนทางที่จะออกจากทุกข์และเหตุของการเกิดของทุกข์ไม่มีอีกแล้วในอนาคตเป็นชาติสุดท้ายมันเราเข้าถึงอริยสัจเข้าถึงการปฏิบัติในยิ่งใหญ่ไม่มีชาติใดที่จะยิ่งใหญ่เท่าชาตินี้อีกแล้วหลายหลายคนที่เขาร่ำรวยเขาเป็นกษัตริย์เขาแค่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วเนี่ยพุทโธโลเกอุปันโนเนี่ยเขากล้าทิ้งความสุขกล้าทิ้งวังกล้าทิ้งภาระทั้งหลายแล้วเดินเข้ามาบวชนุ่งผ้าชุดเดียวมีบาตรขอบิณฑบาตเขากินกล้าที่จะทิ้งภาระทั้งหลายมาหาความเป็นอิสระแล้วก็บรรลุธรรมได้มันเมื่อเขาเห็นทุกข์เห็นภัยของสังสารวัฏบุญเก่าเขาเยอะเขากล้ามาอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาไม่ได้ห่วงสวยไม่ได้ห่วงกามเขาห่วงอย่างเดียวทำให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเขาตั้งใจอย่างเดียวจะเดินมรรคให้ถึงที่สุดมันมาตานเส้นนี้ต้องสร้างบารมีต้องเข้มแข็งและอดทนบารมีจะสร้างเมื่อไหร่ก็เมื่อมารมานี่แหละมันจิตใครจิตมันนะไม่มีใครช่วยใครได้ไม่ต้องรอให้ใครกรวดน้ำให้กับเราเราต้องฝึกที่ตัวเราเองแต่ขณะที่ฝึกเราทำถูกเนี่ยเราจะมีความสุขในการได้ปฏิบัติเราเรียนนั่งต่อหน้าท่านพุทธเจ้าเอากายและใจมาถวายท่านมาฝึกสติหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้แล้วฝึกเดินมรรคเนี่ยไม่มีอะไรสูงเท่ากับมรรควิธีแล้วจะทำบุญร้อยวัดร้อยวาก็จะไม่สูงเท่ากับวิปัสสนาหนึ่งขณะจิตนั้นคุณค่าของอานิสงส์มันแตกต่างกันลึกลับเลยได้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้โอกาสได้เรียนโอกาสได้ใช้โอกาสแล้วก็จะพลาดจะได้ไม่เป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังนั้นสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าฟังอาจารย์อยู่มีใครลืมฐานบ้างไหมไม่ใครเพลินหลังโกงคอตกไหมนั้นทำยังไงให้สติมันต่อเนื่องนะครับไม่มีสติก็ต้องทำให้มันมีเกิดขึ้นกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นอกุศลใดที่มันไม่มีก็อย่าให้มันเกิดเพราะอกุศลให้ผลคือความทุกข์อกุศลใดที่มันเกิดแล้วก็ทำให้มันอันตรธานหายไปถ้าสติสมาธิไม่มีก็เอาสมาธิข่มเอาไว้ถ้าสติมีก็รู้ทันสมาธิตั้งมั่นได้ก็แยกโยนิโสมันก็ดับตัวมันเองมันต้องเข้มแข็งเอาหนทางเส้นนี้
ปฏิบัติแล้วก็รู้ดีรู้ชั่วทำกุศลกรรมบถผลก็คือไปอยู่ในสุคติภูมิทำอกุศลกรรมบถผลก็คือไปอยู่ในอบายภูมิอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้สนใจเรื่องของกามสนใจอย่างเดียวคือความสุขที่ได้จากการเพ่งเขาก็ไปเกิดเป็นพรหมนั้นเรารู้เราเพ่งก็ยังมีภพฌานราภีบุคคลก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่คนทำบุญทำบุญก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่คนทำบาปก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะทำด้วยอวิชชาแต่ถ้าเราทำด้วยวิชชาเราก็จะรู้ว่าไหนควรไม่ควรก็ยังทำบุญอยู่แต่ก็ยังมีจิตตั้งมั่นระถึงฐานเห็นใจที่ปลูกแต่งแยกรูปแยกนามไปด้วยทำด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางก็มันฝึกเอามันสังเกตใจด้วยนะว่าตอนนี้สติเรามีไหมสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขณะที่ง่วงมีไหมสติขณะที่ปวดขาหงุดหงิดปิติสุขมีไหมสติไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดมีสติไหมท่านบอกสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสสติมีไหมเวลาที่โกรธมีสติแล้วกลับมาที่ฐานได้ไหมนั้นถ้าต้องฝึกไว้เมื่อไหร่ที่มีวิกฤตของชีวิตอารมณ์รุนแรงเราสามารถมีสติพาเรากลับมาที่ฐานได้โดยไม่จมกาลงจนสติมันแก่กล้านั้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็เพียรเอาจิตใครจิตมันนะสร้างบารมีเอานะครับ